รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแจกความสดใสกันอีกแล้วนะคะพบกับเรา2คนและรายการคุยกับหมออัจิมานะคะ1สัปดาห์ก็มีนัดกันให้มาเฝ้าหน้าจอเนาะสำหรับใครที่ดูทางทีวีเนาะแต่ว่าใครที่อยากดูย้อนหลังก็สามารถเป็นแฟนคลับเราใน YouTube Channel ได้เข้าไปใน YouTube อย่างเช่นวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรื่องที่คุณหมอจะหยิบมาคุยกับพวกเราก็เกี่ยวข้องกับความสวยความงามอีกแล้วค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกริ่นสักนิดนึงค่ะคุณหมอก็วันนี้จะคุยถึงเรื่องของความเชื่ ความเชื่อผิดๆกับการดูแลผิวเดี๋ยวมาฟังกันว่าอันไหนที่ไหนที่ผิดอันไหนที่ถูกและอันไหนมันเป็นเรื่องจริงที่เราควรที่จะต้องใช้ในการดูแลค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าความเชื่อเหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะค่ะหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดย Science grown from hard work and experience that is part of our DNA train your skinมาค่ะได้เวลาของหมอชวนคุยนะคะช่วงที่1ของเราสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กันแดด Helio Care นวัตกรรมเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยีจากทีมแพทย์ Harvard ที่ปกป้องแสงทุกรังสี แสงใดรังสีใดก็ทำร้ายผิวเราไม่ได้ถ้าเราใช้ครีมกันแดดที่ดีนะคะแล้วก็มาจากธรรมชาติที่สำคัญเนี่ยถ้ามีงานวิจัยรับรองมันก็อุ่นใจนะคะคุณหมอใช่ค่ะมาค่ะมาถึงเรื่องที่คุณหมอชวนพวกเราคุยวันนี้สนุกแน่เลยอ่ะเพราะว่าความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผิวพรรณเนี่ยมันก็จะได้ยินมาตลอดแล้วก็มันจริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาขอความจริงจากปากของแพทย์เราถึงจะได้รู้ว่าเราจะได้ดูแลมันถูกวิธีงั้นวันนี้คุณหมอช่วยตอบให้หน่อยว่าความเชื่อที่เราเชื่อกันมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงได้ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะคุณหมอต้องโดนคนไข้ถามบ่อยแน่คุณหมอคะมีความเชื่อที่ว่าถ้าเราเลเซอร์หน้าบ่อยๆอ่ะมันจะทำให้ผิวหน้าเราบอบบางแล้วอ่อนแอลงจริงไหมคะอันนี้หมอต้องบอกว่ามันทั้งจริงและไม่จริงขยายความหน่อยค่ะคุณหมอโอเคถ้าพูดถึงเรื่องว่าช็อตเทอมก็คือหลังจากทำไปแล้วเนี่ยในช่วงที่เซลล์กำลังมีการบาดเจ็บอยู่เซลล์กำลังจะฟื้นตัวมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเป็นแผลคะช่วงแรกมันก็จะต้องมีการเป็นพิเศษเจ็บแล้วก็โดนนิดโดนหน่อยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะหายก็ใช้เวลาทำเลเซอร์ก็เหมือนกันการทำเลเซอร์ก็คือการเปลี่ยนพลังงานของแสงไปเป็นพลังงานความร้อนแล้วไปทำให้เกิดการบาดเจ็บในผิวแล้วก็ไปกระตุ้นที่ทำให้เกิดเซลล์ใหม่เพราะฉะนั้นช่วงหลังจากทำเนี่ยผิวมันจะอ่อนแอใช่จนกว่าเมื่อมีการฟื้นฟูผิวขึ้นมาสร้างผิวใหม่ขึ้นมาผิวใหม่มันก็จะมีคุณสมบัติที่ดีและแข็งแรงกว่าเดิมทำอย่างถูกต้องทำโดยแพทย์ที่มีความชำนาญเข้าใจเครื่องมือดีนะคะหลังจากทำการรักษาแล้วมีการดูแลหลังจากการรักษาอย่างถูกต้องมันก็จะทำให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ที่ดีมันมีการศึกษามากมายที่เราพบว่าเลเซอร์เนี่ยนอกจากจะไม่ทำให้ผิวบางลงแล้วมันทำให้ผิวหนาตัวขึ้นมันทำให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ของผิวค่ะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ได้ผิวใหม่ที่ดีกว่าเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยปัญหาอีกอันนึงของการเกิดผิวบางเนี่ยเราอย่าไปโทษว่าเลเซอร์บางทีต้องมาดูว่าผิวบางคนก่อนที่จะมาทำเลเซอร์เนี่ยคนไข้ใช้ยาสเตียรอยด์ค่ะบางทีเนี่ยมันอยู่ในรูปของครีมอยู่ในรูปของออยเมนต์อยู่ในรูปของยาที่รักษาผื่นผิวหน้าอักเสบหรือบางทียาที่รักษาผิวขาวแต่ปรากฏว่ายาพวกนั้นเนี่ยเป็นยาในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสมแล้วก็เป็นยาที่สำคัญที่ทำให้เกิดผิวบางที่ทำให้เกิดภูมิต้านทานผิวมันเสียไปงั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นผื่นง่ายแพ้ง่ายหรืออาจจะมีปัญหาการอักเสบแล้วเกิดผลตามมาทีหลังได้
ค่ะเพราะฉะนั้นนะความเชื่อนี้ก็ขจัดทิ้งไปได้ใช่ไม่ต้องกลัวนะคะคือถ้าเลือกของหรือว่าเครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านมือแพทย์ผู้ชำนาญแล้วก็ดูแลตัวเองหลังจากทำเลเซอร์ได้ถูกวิธีรับรองว่าผิวแข็งแรงขึ้นไม่อ่อนแอไม่บอบบางไม่อ่อนแอไม่บอบบางอ่ะความเชื่อที่1เคลียร์นะคะความเชื่อที่2คุณหมอคะเขาว่ากันว่าการทำเลเซอร์บ่อยๆจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้อันนี้จริงหรือไม่จริงคะเนี่ยการที่จะเกิดปัญหามะเร็งผิวหนังเนี่ยต้องมีการทำลายสารพันธุกรรมแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์แล้วทำให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะก่อนที่เทคโนโลยีนั้นจะออกมามันมีงานวิจัยว่ามันมีการสร้างเซลล์ใหม่มันไม่ได้มีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าการทำเลเซอร์ที่เป็นได้มาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะคุณแนนมีตัวไหนเนี่ยที่ไปกระตุ้นที่ทำให้เกิดการทำลายในระดับเซลล์ถึงชั้น DNA แล้วไปทำให้เกิดตัวมะเร็งผิวหนังขึ้นมาไม่มีแต่ตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอันดับหนึ่งเลยคือแสงแดดแสงแดดเนี่ยมีคุณสมบัติโดยตรงเลยที่มันจะส่งผลไปถึงการทำลายของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพันธุกรรมในเซลล์แล้วไปกระตุ้นที่ทำให้เกิดมีการกลายพันธุ์และกลายเป็นมะเร็งผิวหนังการระคายเคืองจากกลุ่มพวกสารเคมีต่างหรือแม้กระทั่งสารหนูยาแผนโบราณน้ำที่ไม่สะอาดซึ่งอาจจะมีส่วนเจอปนของยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีต่างๆในกลุ่มเหล่านี้ก็สามารถจะกระตุ้นที่ทำให้เกิดการทำลายสาร DNA สารพันธุกรรมและเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้ปัญหาอีกอันนึงก็คือกลุ่มของคนที่มีปัญหาแผลเรื้อรังแผลเรื้อรังการอักเสบเรื้อรังกลุ่มพวกนี้มันเป็นตัวที่จะเกิดการทำลายพวกยีนที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์แล้วทำให้เกิดปัญหาได้จริงๆแล้วมันมีการพูดถึงว่าการยิงเลเซอร์ไฟจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งไฟเพราะว่ามันมีมะเร็งที่เกิดบนไฟแต่ว่าจริงๆเนี่ยมะเร็งมันสามารถเกิดบนแผลเป็นงั้นการยิงเลเซอร์ลงบนไฟอาจจะทำให้เกิดแผลเป็นตรงนั้นแล้วก็มันสามารถที่จะเกิดการกลายเป็นมะเร็งได้จากแผลเป็นนั้นหรือเราใช้เลเซอร์ยิงลงบนไฟที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้เลเซอร์ในการรักษามะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าการใช้แสงเลเซอร์ทำให้เซลล์เปลี่ยนแล้วกลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังหมายว่าที่สำคัญเนี่ยเราควรที่จะดูแลผิวของเราไม่ให้อ่อนแอเพราะเรารู้ว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นผิวเราอ่อนแอลงผิวเราแห้งนะผิวเราบางผิวเราบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นความยืดหยุ่นเราน้อยลงเราก็ยิ่งต้องควรที่จะดูแลสุขภาพผิวของเราให้แข็งแรงนะแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดที่อาจจะไปส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้ ความเชื่อเกี่ยวกับเลเซอร์ทั้ง2ข้อก็ได้รับการเคลียร์เรียบร้อยนะคะข้อนี้ก็คือที่เขาพูดกันว่าทำเลเซอร์บ่อยๆเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตเป็นความเชื่อที่ผิดไม่จริงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้ใกล้ตัวกว่าเลยล่ะเรื่องของสิวเรื่องของโบท็อกฟิลเลอร์มีความเชื่ออะไรจะถูกหรือผิดไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อตอนนี้พักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคานาแบรนด์แรกของไทยรสชาติดีระดับโลกกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปปิคานาแบรนด์แรกของไทยรสชาติดีระดับโลกคุณหมอคะเพราะว่าเขาได้รางวัลการันตีระดับโลกทั้งเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่คุณหมอบอก USDA กับรางวัลรสชาติดีเยี่ยมระดับโลกปลอดภัยแถมรสชาติดีแนะนำเลยนะค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะขอข้อเท็จจริงจากคุณหมอกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อผิดในการดูแลผิวเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเลเซอร์ไป2ประเด็นและความเชื่อที่3มาแล้วค่ะอันนี้เห็นบอกว่าคนไข้จะถามคุณหมอบ่อยๆความเชื่อนี้ก็คือถ้าเราเริ่มฉีดโบท็อกซ์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะทำให้เราหน้าดูแก่เร็วกว่าไม่ฉีดอันนี้ถูกหรือผิดคะความเชื่อนี้โอ้โหอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยคุณแนนค่ะสารบอทูมท็อกซินจริงๆแล้วมันเป็นสารตัวที่ไปยับยั้งพวกการทำงานของเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเนี่ยหลั่งสารสื่อประสาทที่ไปทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดตัวไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีการคลายตัวนะไม่กี่อาทิตย์ถัดมามันก็จะมีการสร้างตัวเซลล์ประสาท
แล้วก็มีการพยายามจะทำงานขึ้นมาใหม่ภายใน 2-4 เดือนเนี่ยฤทธิ์ของโบทอมท็อกซินมันก็จะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อที่ว่าเวลาฉีดแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเสียถ้าเราไปเริ่มฉีดตอนอายุน้อยๆไม่ต้องกลัวกลับกลายเป็นว่ามันช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยแล้วมันทำให้หน้าแก่ช้าลงแล้วก็ดูเด็กกว่าอายุจริงแล้วดูเด็กกว่าอายุจริงเพราะจริงแล้วเขามีการศึกษามีการพูดถึงการฉีดในคู่แฝดคู่หนึ่งค่ะหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างค่ะคนนึงฉีดคนนึงไม่ฉีดค่ะพอโตขึ้นมาเอารูป2คนมาเทียบกันปรากฏว่าคนที่ไม่เคยฉีดเลยเนี่ยแก่กว่าโอ้โหแก่มากในขณะที่คนที่ฉีดอยู่เป็นประจำดูแลเป็นประจำจะมีผิวที่เรียบเนียนกว่าผิวที่ดูอ่อนยาวกว่าแก่ช้ากว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่เป็นตัวบอกนั่นคือเทรนด์ของการรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันที่เราใช้สารโบทูลินัมเนี่ยเอามาใช้ในการฉีดเพื่อป้องกันการแก่แต่ถามว่าแล้วเราจะทำไงให้ปลอดภัยสมมติว่าฉันจะต้องใช้มันไปจนตลอดชีวิตถามว่าปัญหาต่อสุขภาพมีได้ไหมมีได้จาก1ถ้าเราต้องฉีดในระยะเวลานานเราฉีดถี่เกินไปใช้ปริมาณเยอะเกินไปถ้าเราใช้สารโบทอมท็อกซินที่มีโปรตีนเยอะค่ะโปรตีนที่ไม่จำเป็นโปรตีนที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้การใช้สารโบทอมท็อกซินซึ่งจะต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อรักษาโรคบางอย่างเช่นโรคความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับพวกระบบประสาททั้งหลายกลุ่มพื้นที่ที่ต้องฉีดปริมาณมากๆนะเขาพบว่ามันจะเกิดการกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะให้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ย first line จะต้องใช้สารโบทูลินัมแบบบริสุทธิ์ค่ะแบบบริสุทธิ์หมายถึงไม่มีโปรตีนที่อาจจะกระตุ้นภูมิต้านทานถ้าเราจะใช้ตั้งแต่อายุน้อยเราควรเลือกใช้แบบนี้เท่านั้นค่ะเลือกใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีฉีดให้ถูกที่พ่อหมอกำลังจะบอกว่าถ้าฉีดไม่ถูกที่อ่ะคุณแก่กว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นฉีดกล้ามเนื้อที่ไม่ควรฉีดเช่นกล้ามเนื้อหน้าผากที่มีหน้าที่ในการยกคิ้วฉีดตามแพทเทิร์นอาจจะมีการใช้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากเยอะเพื่อยกคิ้วสำหรับคนคนนั้นแล้วเราไปฉีดกล้ามเนื้อมัดนั้นมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นไม่ทำงานกลายเป็นว่าคนไข้มีปัญหาคิ้วตกตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ถึงคิ้วตก อันที่สองการฉีดที่คนนิยมมากคือการฉีดลดกรามอยากหน้าเรียวอยากหน้าเล็กอยากหน้ารูปหัวใจอยากหน้ารูปไข่แต่รู้ไหมว่าอีกกล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันเป็นโครงอันนึงที่สำคัญของหน้าพอเราทำให้มันเล็กผิวมันตกผิวมันเหี่ยวก็กลายเป็นว่าหน้าเราจะมีความแก่จากการที่กล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันเล็กลงอีกกลุ่มนึงมีอีกฉีดกรามเหมือนกันค่ะใช้โดสที่สูงเกินไปนะคะแล้วไปทำให้เกิดหน้าด้านข้างมันบุบเข้าไปทำให้เกิดแก้มตอบก็ทำให้ดูมีอายุถามว่ามันทำให้แก่ได้ไหมได้แต่จากสาเหตุนี้ไม่ใช่ฉีดตอนอายุยังน้อยไม่ใช่ฉีดตอนอายุยังน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจเคลียร์สำหรับความเชื่อนี้นะคะอีกสักหนึ่งความเชื่ออันนี้ก็ได้ยินเยอะเหมือนกันก็คือถ้าเราฉีดฟิลเลอร์ที่นึงมันจะไหลไปอีกที่นึงอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดคะคุณหมอทั้งถูกและผิดงั้นต้องมาดูกันว่าเพราะอะไรถูกถ้าคุณใช้ฟิลเลอร์ที่มันมีคุณสมบัติในการไหลเช่นกลุ่มพวกซิลิโคนเหลวพวกน้ำมันพาราฟินคุณสมบัติของมันคือมันจะอยู่ในร่างกายไม่สลายเพราะฉะนั้นพออยู่ใต้ผิวนานๆมันก็จะเคลื่อนตัวไปในตำแหน่งที่ไม่ต้องการฟิลเลอร์ไหลอีกแบบนึงใช้ฟิลเลอร์ดีนี่แหละเกิดได้จากอะไรอันนี้มันเกิดได้จากการที่แพทย์คนที่ฉีดอาจจะไม่มีความชำนาญงั้นมันจะมีบางตำแหน่งที่ฉีดไปตำแหน่งนี้มันไหลลงไปได้ยกตัวอย่างเช่นฉีดขมับลงไปอยู่ที่แก้ม ฉีดผิดชั้นมันสามารถจะเกิดได้หรือเวลาเราเลือกตัวฟิลเลอร์ที่ไม่ถูกประเภทเราฉีดอยู่ชั้นนี้มันไหลไปอยู่ที่อื่นเวลาที่มีการขยับของกล้ามเนื้อเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกฉีดเองเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้อง1เลือกแพทย์ที่มีความชำนาญค่ะเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นของแท้อีกอันนึงคุณแนนมันไหลได้จากการที่อ่ะหมอฉีดถูกแล้วทุกอย่างถูกแล้วมาจากการ
กดทับกดทับเนี่ยอาจจะมาจากการตั้งใจกดเหมือนไข้เวลาฉีดไปปุ๊บตรงนี้เยอะไปไม่ชอบกดเองกดเองปั้นเองปั้นเองใช่แต่บางทีพอเราไปใช้แรงทำให้มัน move ได้นะคะเพราะช่วงแรกๆยังสามารถ move ได้อยู่ช่วงที่มันยังไม่เซตตัวอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนอนทับแต่บางทีหลับไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีแรงกดทับลงไปในตำแหน่งที่ทำการฉีดก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนของตำแหน่งของฟิลเลอร์ได้โอ้โหวันนี้นี่ได้ไขข้อข้องใจแล้วก็ได้รู้ความจริงกับความเชื่อต่างๆที่เราอาจจะเคยได้ยินมาหรือว่าคนเล่าให้เราฟังมานะคะเคลียร์กันไปแล้วเรียบร้อยจริงๆยังมีอีกหลายข้อสงสัยแล้วก็มีอีกหลายความเชื่อมากๆจะไปต่อก๊อกหน้าดีไหมคะคุณหมอดีค่ะ ขอต่อ EP 2เลยเพราะว่าเวลาหมดซะแล้ววันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่นะคะครั้งหน้าหรือถ้าใครอยากจะดูแบบเจาะลึกเป็นเรื่องโบท็อกเรื่องฟิลเลอร์ได้เลยใน YouTube Channel ของเราใช่ค่ะจะชื่อรายการได้เลยค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอตอนใหม่ๆในการอัปเดตด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ